แล้วประเด็นหลักคือมันมี R2 เนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้า X ยัดไปนะฮะผมจะให้มันกลายร่างเป็นชาริซาร์ด X ก่อนนะครับผมหรือว่าเมกา X ธรรมดานะครับผมนะแล้วเนี่ยชาริซาร์ดกำลังกลายร่างนะฮะแล้วให้มันกลายร่างไปนะครับผมกลายร่างยังวะกลายร่างยังพวกกลายร่างกันกลายร่างกันสวัสดีครับตอนนี้อยู่ใน Minecraft นะผมในเซิร์ฟเวอร์ของโปเกมอนนะครับอยู่ในเซิร์ฟคิวคราฟโปเกมอนนะครับผมโยนทิ้งเฉยเลยนะฮะซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับผมมีกฎอยู่ว่าห้ามด่าแอดมินตำรวจในเซิร์ฟห้ามเกลียนและถ้าตกลงแลกมอนกันแอดมินนั้นรับผิดชอบถ้าเกิดโดนเกลียนถ้าเกิดพบบั๊กในเกมให้แจ้งแอดมินและจะได้รับ 2,000 พอยต์หน้าเว็บห้ามลงมอดเสริมเด็กขาดห้ามก่อความวุ่นวายกับผู้เล่นนะครับผมอันนี้คือกฎของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะโอเคครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟออกแนวโปเกมอนนะครับโปเกมอนนะฮะโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมตีบอสหาการ์ดเขียวมาแลกชุดอ๋อนี่จะเป็นบอสต่างๆนะครับผมคือเราเจอบอสเราจะสามารถเอาการ์ดเขียวมาแลกชุดนี้ได้นะครับเป็นชุดตามนี้เลยนะครับผมชุดปิกาจูฮิโตคังเงะฟูจิดาเนะอีวีแล้วก็อีวีล่างอะไรเนี่ยเซเวียนเหรอไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักตัวนี้สิมันอยู่ในภาคกันสักอย่างนึงอ่ะอันนี้เป็นขายหินเมกานะครับผมหินเมกาใช้คริสตัลบูนะครับนะไอ้เจ้าเนี่ยในการซื้อแลกหินเมกานะครับโอเคนะครับผมนะซึ่งหินเมกานี่ก็เป็นหินเมกาต่างๆเลยนะครับแล้วตอนนี้มีเล็กอะไรเนี่ยเล็กโคไซต์มีเล็กโคไซต์ด้วยเหรอเดี๋ยวเอามาเล็กโคไซต์มาดูสิโอเคครับผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะครับเขาบอกว่าไอ้เจ้ามีตัวโปเกมอนตัวหนึ่งเนี่ยผมมีชื่อว่าซีการ์ด 100% นะครับผมซึ่งซีการ์ด 100% เนี่ยครับมันจะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนเขาทำมอดเขาเขียนสเตตัสของตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับผมเขาก็บอกประมาณนี้นะครับผมว่าซีการ์ดเขาเป็นคนเขียนสเตตัสของตัวนี้ขึ้นมาในแบบของเซิร์ฟนี้นะครับผมเป็นสเตตัสซีการ์ด 100% ของแบบอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมนะเคยครับผมซึ่งตรงนี้จะเป็นอะไรนะขาย TM อ๋อเขาบอกบูคิสตันซื้อที่หน้าเว็บบูคิสตันนี่รู้สึกว่าจะเป็นที่เอาไว้ซื้อหน้าเว็บเนี่ยครับผมแล้วเราสามารถเอามาซื้อ TM ต่างๆได้นะครับเนี่ย TM Dynamic Punch TM Counter Rate แล้วก็ Rate อะไรอย่างเงี้ยนี่ขายของแฟชั่นเนี่ยครับผมรู้สึกว่าบูคิสตันเนี่ยจะเป็นไอเทมที่แบบว่าแทนเพิ่มนะไอเทมแทนเงินอะแทนเงินสดอะไรมาเนี่ยครับผมนี่ก็สามารถบูคิสตันมาซื้อวิงได้นะครับหรือว่าปีกต่างๆเนี่ยครับผมเนี่ยโอเคครับอย่างเงี้ยนะครับผมซื้อปีกต่างๆประมาณนี้นะครับขาย HM ทั้งหมดอ๋อขาย HM โปเกคอยเนี่ยแซนมูฟอะไรเนี่ยอันนี้คือบูคิสตันแล้วแรนดอมโปเกมอนเทพอันนี้คือบูคิสตันแล้วสามารถอะไรเนี่ยรับประกันเทพแน่นอนแต่กล่อง3ไม่รับประกันนะจ๊ะกล่อง3คืออะไรอะกล่องนี่อ๋อกล่อง3นี้ป่ะอันนี้คือกล่อง3โอ้เหรออ๋อนี่คือแบบมีโอกาสได้เทียบ 100% นะครับผมแต่พี่บอกว่ามันไม่รับประกันนะว่าเราจะได้อะไรนะครับผมได้โมเทสอะไรเนี่ยแต่อะไรมาเนี่ยอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นเทพเสือ3ตัวนะฮะนี่เป็นกล่องอ๋อกล่อง3อยู่นี้นะครับผมที่เป็นกล่อง3นะครับมากล่อง3มีโอกาสที่ได้ตัวอื่นด้วยที่ไม่ใช่เทพนะครับผมเนี่ยนี่ไงแต่ว่ามีแต่ก็มีโอกาสได้เทพอยู่ใช่ป่ะล่ะไอตรงนี้ก็จะได้เป็นพวกเทริคิออนไอเจ้านั่นน่ะไอทริโอมัสกิเทียไอที่มันเป็นเสือแบบที่ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อ่ะนะก็ไม่ได้อยู่มันก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในเมตาเนาะไอเสือพวกนี้นะครับผมนี่โอกาสได้เทพโอกาสลูนัสเอสนะจ๊ะS เนี่ยมีพวกนี้เนี่ยครับผมคือที่ผมคิดว่าคุ้มสุดมีอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยผมเพราะว่าสเตตัสของพลังของเจ้าตัวเนี่ยพวกนี้เป็นพวกเมตาใช่ป่ะล่ะแล้วก็สเตตัสของพลังพวกเดียก้าพันเกียร์แล้วก็กิเลติน่าเป็นสเตตัสพลังที่อยู่ที่สูงพอสมควรคือมันอยู่ที่700ท่านยังไม่ผิดนะมันอยู่ที่700เนี่ยผมก็คือเป็นเทพตามปกติเลยนะฮะโอเคครับอันนี้คือยอดโกลเมมเบอร์นะครับผมสามารถทับคิด VIP ไป VIP พอไปที่เก็บ EV นะครับผมรู้สึกว่าเราสามารถเก็บ EV ได้นะครับแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องมีพวกอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับผมนะนี่จากโปเกคอยซื้อแบงค์นะครับผมเนี่ยเขาออกมาแล้วใช่ไหมอ๋อเหรออ๋อนี่ไงผมมีหีบพวกนี้อยู่เว้ยนี่อ๋อนี่ไงแรนดอมโปเกมอน2เอกราดอนเลโกซ่ากราดอนเลโกซ่านี่ได้อะไรผมเล่นเทเลคิออนอันนี้นี่ก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้มีที่เหลืออันนี้เป็นของพวกเดียก้าโอ้โหเดียก้า3ตัวพันเกียร์แลนโดรัสโคตรขยะจริงๆนะจริงๆมันขยะมากเลยนะพวกเนี้ยอันนี้ฟรีโปรเทคครับผมอ๋อแย่งกันกดใช่ป่ะคืออันนี้จะเป็นพวกโปรเทคฟรีต้องแย่งกันกดนะครับผมอันนี้ก็มาสเตอร์บอลฟรีแย่งกันกดนะครับอันนี้2ชั่วโมงอันนี้แลคแคนดี้คือนี่ทุกอย่างเป็นของฟรีเดี๋ยวต้องแย่งกันกดนะครับผมคือเหมือนจะมีคนได้แค่คนเดียวนะครับในทั้งหมดทั้งเซิร์ฟเวอร์อะไรมานี้นะครับผมเราเลโกซ่ามาดีกว่าครับผมเลโกซ่าแล้วก็เอาเจ้าตัวที่แบบเลโกซ่านี่เป็น60อ่ะเลโกซ่านี่การ์ดอนนะฮะแล้วก็เอาเจ้าตัวอะไรออกมา2ตัวละนะครับผมมาต่อไปเราจะวิ่งมาตรงนี้นะครับนี่นักโทษอะไรเนี่ยคุณตำรวจคุณนักโทษเดี๋ยวก่อนนะเลโกซ่ามาก่อนเนี่ยเราจะทำการปั๊มเลโกซ่ากันฮะเลโกซ่าท่าไฟอ่ะท่าไฟแทนท่าอะไรดีไฟแทนแอสแลชไปเบล70 7 7 2 7 3 7 4ให้ไปไว้ ให้ไปไว้แทนดากันแดนแล้วกันเนาะปุ๊บโอเคครับ80เอ้ยเอาเลทป่ะเอาเลทแทนทวิสเตอร์ครับผมทวิสเตอร์เป็นท่ามังกรเอาเลทก็ท่ามังกรฮะแต่เอาเลทเป็นมังกรข้างไงไฮเปอร์บีมไม่ใช้ครับผมมันเก็บเทิร์นยาวไม่ค่อยชอบโอเคครับเดี๋ยวแล้วก็เอาเลโกไซส์ใส่นี่เป็นการเอาเลโกไซส์ยัดไปนะครับผมแล้วก็สามารถทำให้เลโกซ่ากลายร่างเป็นเมกาเลโกซ่าป่ะวะใช่ป่ะน่าจะเป็นเมกาเลโกซ่านะฮะนี่เป็นไงป๊าบได้ไหมแปลงไหมเมกาเลโกซ่าจัดมานั่นแหละครับโอเคครับผมแปลงเป็นเมกาเลโกซ่าจริงด้วยนะฮะโอเคแล้วก็มีอะไรเนี่ยเอ็กซ์ตรีมสปีดมาตอนนี้เหรอปกติเอ็กซ์ตรีมสปีดออกมาก่อนนะเอาแทนท่าอะไรดิแทนไฮเปอร์ไวท์ไหมก็แทนไฮเปอร์ไวท์แล้วกันเนาะเพราะเอ็กซ์ตรีมสปีดนี่เป็นท่าที่ผมบอกว่าโกงพอสมควรเลยนะครับเกี่ยวกับเอ็กซ์ตรีมสปีดนะครับผมเรามาปั๊มการ์ดอนกันฮะเราจะดูว่าการ์ดอนชินนี่จะเป็นยังไงเนี่ยผมเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโซลาร์บีมไม่เอาไม่ใช้มันเก็บสแตทนานไม่ชอบนี่ฟิชชัวแทนเบิร์กอัพแล้วกันแล้วผมเป็นท่าแผ่นดินแยกนะครับเป็นท่าวันฮิตเคโออ่ะวันฮิตเคโอของเจ้าโปเกมอนนะครับผมนะอันนี้เป็นมัดอะไรนะไฟบาร์ไฟบาร์แทนมัดช็อตแล้วกันใช่ครับ78 79 80แฮมเมอร์อาร์มแทนเลสนะเราไม่น่าจะใช้นอนนะฮะ84 85 86 87 88 89 90เฮ้ยอะไรเนี่ยอิลูปชั่นไม่รู้ท่านี้คือท่าอะไรรู้จักเดี๋ยวผมครบร้อยนะฮะเราจะเอาเจ้าอะไรนะโอ้ประเด็นหลักคือคริสตัลไอเทมคริสตัลบูผมหมดแล้วสินี่เรามาสุ่มวันนี้ก็ได้ป่ะครับดูว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะจากอันเมื่อกี้นะครับผมได้เทโก้เอเซลเอ้ยได้เทพมาว่ะเทพแต่เป็นเทพนั่นแหละเทพไปแถวอะเทพไปแถวโคตรเยอะเลยนี่คืออะไรครับ NL หมาใครครับอ๋อวัดนี่โปเกคอยเนี่ยครับผมโอ้โปเกคอยโอเคครับแล้วตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นชุดต่างๆนะผมเป็นชุดบัฟนะครับเป็นชุดบัฟของโปเกของที่นี่นะครับผมนะเนี่ยก็จะมีบัฟอยู่นะครับผมนะฮะโอเคครับอันนี้เป็นแร่ไอเทมแบนคือไอเทมมันจะมีไอเทมแบนที่มันทำให้เซิร์ฟแลกใช่ปะล่ะผลแกะลาวาบักเก็ตอลูมิเนียมอะไรเงี้ยที่มันทำให้เซิร์ฟแลกนะครับผมเขาก็จะนั่นนะฮะเฮ้ยมีซาฟารีโซนเนี่ยซาฟารีโซนจากโปเกมอนแลปึ๊บทั้ง15 นาทีคืออะไรเดี๋ยวผมลองไปดูซาฟารีโซนดีกว่าปึ๊บนี่คือโซนซาฟารีเนี่ยครับผมมานี่คือซาฟารีโซนใช่ไหมนี่ครับเราจะเอาเบก้าและโกซ่าบินไปตรวจสอบนะฮะนี่มันจะเป็นซาฟารีโซนนะน่าจะมีตัวโปเกมอนแลตัวอะไรโผล่มานะโปเกมอนน่ะโอ้เลโกซ่าตกน้ำโอ้เวนกัมเก็บก่อนโกซ่าเลโกซ่ามันตกน้ำไม่ได้ฮะพวกตัวบินนี่ตกน้ำทีนี่ก็แบบนะบินหายเนื้อผมไหนอะโปเกมอนในอะไรทุก15 นาทีอะไรเขาบอกเนี่ยโปเกมอนหายาก15 นาทีนี่เหรอวะฮะมันใช่เรื่องไหมฮะไม่น่าใช่ตัวนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งแถวนี้ดูเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่าโปเกมอนในหายากที่เขาบอกคือตัวอะไรนะฮะโอเคเราเลโกซ่ามาไล่บินดีกว่าครับผมเราเลโกซ่าบินนะฮะเอาเฮ้ยทิ้งอย่างนี้เลยเหรออะไรทิ้งอะไรกันมาเลโกซ่าไล่บินดูนะครับผมเจนเดิมคิดว่าน่าจะเป็นพวกเทพปลายแถวป่ะน่าจะเป็นเทพปลายแถวนะครับผมเฮ้ยโอ้โหนักมาเว้ย80วอตน่ะนี้นี่ครับแต่ก็เลโกซ่าก็นะเลโกซ่าเมกาสแตทก็เยอะสุดนะครับผมก็จะเป็นตัวที่โหดสุดนะฮะก็จะตีทีเดียวก็วันที่ KO ไปโอ้มีเสียงแบบตึ๊ดพวกนี้เด้อวะสุดยอดโอเคครับผมมาดูดีกว่าครับโปเกมอนแลคืออะไรเฮ้ยอาหารไม่มีว่ะอาหารหมดเราสปาวก่อนก็ได้ไปสปาวกลับก่อนครับโอเคอันนี้ผมชั่น500 บาทเนี่ยผมหินเมกาคือโปรโมชั่น500 บาทเราจะได้หินเมกาพวกนี้มาหมดเลยใช่ไหมโอ้เป็นหินเมกาทั้งหมดตรงนี้นะครับผมสำหรับโปรโมชั่น1,500โปรโมชั่น1,000เราจะได้ชุดไฟมานะครับผมนะแล้วก็ซื้อบูบอนอ๋อเหรอคือถ้าเกิดเรามีโปรโมชั่น 1,000 เราสามารถไอเนี่ยซื้อเจ้าด้านไฟได้นะครับผมนะโอเคครับนี้เป็นทางไป IVS นะครับเปลี่ยนขนาดโอเคเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับผมนี่อะไรเนี่ยคนแปลกหน้าระวังตูดให้ดีห้องน้ำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทางไปยิมต่างๆนะครับผมเนี่ยไปดูเอาน้ำมีอะไรบ้างอ๋อนี่ก็ทางไปยิมใช่ไหมโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปยิมมันดูนะครับผมไปอะไรเนี่ยนักเกี่ยวเบ็ดอะไรคือนักเกี่ยวเบ็ดอะอะไรคือนักเกี่ยวเบ็ดครับหนึ่งลองมาดูนะก็ชิปรอแล้วก็ชิปแล้วไม่ใช่หรอชิปอ๋อก็ชิปไม่ได้เฉยเลยอ๋อเหรอแป๊บนึงผมต้องเอาตัวนี้โอเคครับการ์ดอนเก็บก่อนฮะมานักเกี่ยวเบ็ดอ๋อเป็นคนขายเบ็ดนะครับผมขายเบ็ดซุปเปอร์หลงซุปเปอร์หลอดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาตกปลาเพื่อตามหาพวกโปเกมอนน้ำเนี่ยครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันก่อนเลยนะฮะชิปเป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยยิมน้ำแข็งอ๋อยิมน้ำหรอยิมน้ำหรอยิมน้ำครับไหนยิมน้ำอ๋อมันต้องแบบว่ามันอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมเนี่ยครับผมในการไปแข่งยิมนะครับแบบมันไม่ได้แข่งยิมตลอด24 ชั่วโมงเลยไงแต่มันเป็นแต่ละกิจกรรมเนี่ยผมให้เราไปแข่งยิมเนี่ยผมเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนไอ้ขับเลโกซ่าไปกันก่อนดีกว่านะฮะโอเคไปเลโกซ่าไปกันดีกว่าชิบโอ้เลโกซ่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้จริงๆนะฮะไปเรากลับแถวสปาก่อนดีกว่าครับผม แถวสปาวมีอะไรไหมก็มีเหมือนเดิมนี่อันนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่คนรู้วิธีหาเงินฟาร์ม PP ที่ขอได้โปรเกคอยเพื่อซื้อของใครเล่นสนุกนะอ๋อนี่ขายโปรเทคใช่ไหมใช้เงินซื้ออันนี้พ่อค้ารับซื้อของอ๋อคือเราสามารถเอาของมาซื้อเอาของมาขายได้เนี่ยมีพืชผักเนี่ยผมที่เราสามารถเอามาเนี่ยเอามาขายเนี่ยผมเราจะได้พวกแบงก์เงินพวกนี้ไปนะครับอ๋อไอซีอันนี้รับแลกเงินธนาคารนะอะไรเนี่ยวิธีซื้อโปรเกคอยเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนนะครับอันนี้ช็อปทำฟาร์มนะครับผมเนี่ยช็อปทำฟาร์มอ๋อพี่สตีฟสอบของฟรีมีอาหารให้ด้วยขอบคุณมากครับพี่สตีฟของฟรีอาหารบล็อกเรียบร้อยครับนี่ครับพี่สตีฟให้ของฟรีมานะฮะคนรับซื้อแร่หายากต่างๆคืออะไรอะอะไรคือแร่หายากอะดูหน่อยอ๋อพวกทองเหล็กแล้วก็เป็นเพชรนะครับผมนะแค่ฟรีอันนี้ฟรีอ่ะอย่างของฟรีหมดอะไรอย่างเงี้ยครับไปกลับม่อนกันไปกลับม่อนคืออะไรไปกลับม่อนอ๋อไปจับม่อนหรือเปล่าไปจับโปเกมอนหรือเปล่าเขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าจะเป็นไปจับโปเกมอนนะฮะไปจับโปเกมอนกันหรือเปล่า let's goมาแถวนี้เนี่ยจะมีโปเกมอนอะไรอยู่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะมาปึ๊บโอ้เราจะทุบได้ยังไงเราทุบได้หรือยังอะตรงเนี้ยคือบางทีเราอาจจะยังทุบไม่ได้ปะทุบได้ปะบางทีทุบไม่ได้นะครับผมหรือว่านี่เป็นเซิร์ฟจับโปเกมอนอะยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลองเอาเลโกซ่าบินไปไกลๆก่อนนะโอ้เลโกซ่าไปตกข้างล่างเฉยเลยแป๊บนึงเดี๋ยวนะเอาไอเทมที่ถูกแบนเอ้าอ๋อเป็นไอพวกแอปพิคอนถูกแบนใช่ไหมคือเหมือนอารมณ์แบบห้ามปลูกแอปพิคอนเนี่ยผมได้พูดสั้นๆง่ายๆก็น่าจะประมาณได้นะครับคือเขาห้ามปลูกแอปพิคอนเนี่ยผมแอปพิคอนเป็นสิ่งต้องห้ามของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับนะโอเคครับเราพยายามหาทางเคลียร์เลโกซ่าก่อนเลโกซ่าโอเคเคลียร์ได้ละมาไปอ๋อไอพวกแอปพิคอนหรือว่าการทำบอลเป็นสิ่งต้องห้ามของเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่สามารถทำบอลทำโปเกมอนทำนู่นทำนี่ทำนั่นได้นะจ๊ะโอเคครับผมตรงนี้เราสามารถขุดได้หรือยังเพราะเราออกเดินทางมาไกลพอสมควรเลยนั่นน่ะนะไกลจากห่างไกลจากสปาอะไรอย่างเงี้ยนะไหนดูสิเป็นยังไงเราไปไม้ทุบไม่ได้เพราะว่าโบนี้ไม่น่าจะเป็นโบสร้างบ้านปะมันเป็นโบให้เรามาจับโปเกมอนเฉยๆแต่ไม่ใช่โบสร้างบ้านนะผมเนี่ยโปเกมอนต่างๆนานาจับมากมายเช่นเฟียโรเจ้านกงูครับใช่มันคือเอ๊ะแต่นกมันมีท่าแรงๆอยู่นะแบบดิวพิกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นท่าที่แบบตีทีเดียวก็แบบเจ็บอยู่อะเจ็บที่ต้องรู้ว่าเธอนั้นต้องไปด้วยเฮ้ยพี่เจียนพี่จอร์ดไอพี่จอร์ดโตพี่จอร์ดโตพี่จอร์ดเป็นร่างพัฒนาสูงสุดของพี่เจียนไอของป๊อปโปเลยของป๊อปโปนะฮะใช่พี่จอร์ดโอเคมาตรงนี้จะเป็นโลกสร้างโปเกมอนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นก่อนนะฮะปั๊บอะไรเนี่ยแล้วใครว้ามาหาเราวอตหน้านี้โอเคครับมาครับตรงนี้จะเป็นตรงนี้นะครับผมมาเรามาตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้จะเป็นอันนี้แหละขายเครื่องทำบอลอ๋อมีสามารถเครื่องทำบอลได้ใช่ไหมอ๋อเราสามารถต้องใช้พวกนี้เนี่ยผมในการทำบอลนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมีการเสียตังค์เนี่ยผมในการที่จะซื้อที่ตีบอลหรือว่าซื้อเครื่องทำบอลนะครับต้องเสียตังค์ในโลกจริงเลยวันนี้ใช่ไหมเพราะซื้อหน้าเว็บอะเนี่ยผมโอเคความสามารถต่อไปเรามาดูความสามารถของพวกยศกันต่างๆกันเนี่ยผมนี่คือคิด KIT VIP ปุ๊บเราจะได้ของ VIP มานะครับผมเป็นพวกโปเกบอลหรือว่าพวกของเริ่มต้นของ VIP นะครับเอาล่ะของใช้ได้อย่างชั่วโมงต่อไปก็ไปวาร์ป VIP นะครับอ๋อจัมป์คือสามารถกระโดดระยะไกลได้ปะเป็นไรอะจัมป์คือกระโดดระยะไกลเทโทมได้2จุดรีแพร์ซ่อมของในมือรับแพทสามารถใส่ปีกใส่นู่นใส่นี่ได้เอาล่ะไหนลองจัมป์ดูสิจัมป์อ๋อมันจะจัมป์ไปที่อื่นเลยมานี้เกี่ยวเรามา VIP ดีกว่าครับผม VIP นี่จะมีคิด VIP วอร์มฟาร์มอันนี้วะนี่ไงวะฟาร์ม EV นี่ไงเราต้องมาฟาร์ม EV ตรงนี้เว้ยคือสำหรับคนที่เป็น VIP ครับเราต้องมาฟาร์ม EV อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฟับอ๋อว้าวบินได้ละ บินได้เฉยเลยโอเคฟับตรงนี้นี่ตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์ม EV นะครับผมนะฟาร์ม EV ต่างๆนานานะครับป่ะอ๋อนี่เป็นพวกฟาร์มมาช็อปเชนซี่นี่มันฟาร์มเลือดนี่หว่าเชนซี่ฟาร์มเลือดนี่เป็นจุดฟาร์ม EV ของสำหรับคนที่เป็น VIP นะครับผมสำหรับคนที่เติม VIP ก็สามารถมาฟาร์ม EV ตรงนี้ได้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของเซิร์ฟนี้นะครับรู้สึกว่าจะมีนี่ด้วยในลืมบอกนะครับผมเนี่ยฉันสมมติชาลิสาใช่ไหมแล้วประเด็นหลักคือมันมี R2 นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาเจ้า X ยัดไปนะฮะผมจะให้มันกลายร่างเป็นชาลิสา X ก่อนนะครับผมหรือว่าเมกา X ธรรมดานะครับผมนะแล้วเนี่ยชาลิสากำลังกลายร่างนะฮะแล้วให้มันกลายร่างไปนะครับผมกลายร่างยังวะกลายร่างยังพวกกลายร่างยังโอเคกลายร่างแล้วนะครับก็เป็นชาลิสา X ธรรมดา wow. อันนี้คือชาลิสา X ธรรมดาใช่ไหมต่อไปเราจะเอา R2 ยัดไปนะครับผมนะ R2 นี่ชาลิสา X ธรรมดาออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็อันนี้ยัดไออันนี้ต้องอันนี้ปะ เดี๋ยวไอเทมชาริซัต R2 เอ้าไม่ใช่นี่เหรอเฮ้ยนี่มันหินนะนี่หว่าของชาริซัต Y นี่หว่าต้องไปเอาหินของชาริซัต X ก่อนครับแล้วมึงเนี่ยต้องวิ่งไปเอากล่องโอเคครับเดี๋ยวเราไปหากล่องก่อนนะครับกล่องผมอยู่ตรงนั้นนะครับผมเป็นกล่องของรีวิวนะฮะอันหนึ่งเนี่ยวิ่งมานี่กล่องอะไรวะนี่ดาร์กไนท์นี่ Shadow of ไม่ใช่นี่ไงชาริซัต X R2 เนี่ยเอามาแล้วก็ยัดเนี่ยแล้วมันก็จะกลายร่างนะครับพัฒนานะครับกลายเป็นร่างสองไอ้หนูนะครับว้าวก็ชิวๆไปนะฮะนี่นะครับผมเราก็จะกลายร่างเป็นร่างสองนะครับเป็นไงโอ้โหอีซี่ป่ะล่ะนะครับผมนี่ก็จะกลายร่างเป็นชาริซัต X R2 นะครับมาฟ้าโอเคเนี่ยผมก็คือเซิร์ฟนี้จะมี R2 อยู่ด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมก็ครับซึ่งแน่นอนว่าเซิร์ฟนี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟของแนวโปเกมอนนะครับก็สำหรับอันนี้เป็นชุดแฟชั่นนะครับผมชุดแฟชั่นต่างๆก็ใช้พวกคริสตัลในการซื้อนะครับผมนะใช้คริสตัลต่างๆในการซื้อหมดเลยนะครับผมซึ่งช่วงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับโปรโมชั่นก็ไอเซตพันเนี่ยเนี่ยผมก็สามารถมาเล่นเซิร์ฟนี้ได้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดเซิร์ฟผมอยู่ผมให้ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่มียศก็จะมีแบบสิทธิพิเศษเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ถือว่าดีนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ไงโปรโมชั่นอย่างนี้ครบ 1,000 บาทถ้าเกิดเติมครบ 4,000 บาทได้ซีการ์ด 100% 1 ตัวก็คือซีการ์ด 100% ที่เขาเนี่ยนะเขาอัพเซตเขาทำสเตตัสเองอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีความสามารถน่าจะโหดอยู่นะฮะโอ้อ๋อแล้วเติม500ได้หินเมกา1เม็ดอย่างเงี้ย300ได้ EVS EV Shiny นะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องจบมาตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูมากเลยนะครับผมนะโอเคผมลิงก์ดาวน์โหลดเซิร์ฟผมไว้ใต้ description นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ